ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นหัวหน้าผู้ดูแลด้านความมั่นคงเพื่อรับมือการชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่างๆค่ะขณะที่ทางด้านคุณก่อแก้วพิกุลทองก็ระบุนะคะว่ามีการรวบรวมรายชื่อส.ส.เพื่อถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้แล้วประมาณ100คนค่ะนายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เปิดเผยว่าเบื้องต้นมีส.ส.พรรคเพื่อไทยประมาณ100คนได้ร่วมลงชื่อในการถอดถอน8ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วและเป็นการการันตีให้รู้ว่ามีส.ส.จำนวนมากยืนอยู่เคียงข้างประธานรัฐสภาในการต่อสู้กับศาลรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะคะนายก่อแก้วกล่าวว่าในวันที่7มิถุนายนนี้คนเสื้อแดงจะเดินทางมายื่นรายชื่อต่อประธานสภาเพื่อถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติบังคับให้สภาระงับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ3โดยได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชุมนุมและยืนยันว่าทางกลุ่มนปช.จะไม่มีการไปปะทะกับกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่ชุมนุมอยู่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าอย่างแน่นอนและเป็นการชุมนุมที่ยังไม่มีการกำหนดว่าจะยุติเมื่อใดส่วนการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่8มิถุนายนนี้จะเป็นการพิจารณาในมาตรา190รวมถึงกฎหมายที่สำคัญเชื่อว่าประธานสภาน่าจะมีการแจ้งต่อที่ประชุมถึงคำสั่งให้สภาระงับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและระดมความเห็นส.ส.และส.ว.ในการหาข้อยุติทั้งนี้ต้องการให้ประธานสภามีการโหวตเพื่อลงมติว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อหรือไม่เพราะเชื่อว่าส.ส.และส.ว.ส่วนใหญ่คงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญสำหรับกรณีที่นายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานวุฒิสภาและอดีตประธานรัฐสภาได้แสดงความเห็นในเว็บไซต์มีชัยไทยแลนด์ระบุว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรนั้นนายก่อแก้วกล่าวว่าแม้ตัวเองจะไม่ใช่นักกฎหมายแต่ก็ไม่ได้โง่เพราะการใช้กฎหมายแบบนี้ส่วนตัวรับไม่ได้และเป็นการทำลายอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นหากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง8สามารถมาคุมฝ่ายนิติบัญญัติได้ก็คงไม่จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.มานะคะแล้วก็ควรให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง8คนมาบริหารประเทศนั้นถือว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าผูกพันกับทุกองค์กรนะครับซึ่งส่วนตัวเรื่องนี้ผมก็เรียนด้วยความเคารพนะครับผมไม่ใช่นักกฎหมายนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่คนโง่ผมเป็นส.ส.นะครับใครจะบังคับใช้กฎหมายแบบโง่ๆอย่างนี้ผมไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านมีชัยจะชี้นำมาส่วนตัวผมก็รับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการของอำนาจสามฝ่ายจะเสียหายไปหมดสิ้นนะครับ